รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมเช้าวันเสาร์ 9:00 นตรงอากาศกำลังสบายแบบนี้นะครับพบกับผมต้าพิภูในช่อง GMM 25กับรายการใจไม่ท้อคนไม่ถอยถ้าถามเด็กๆสมัยนี้ว่าพวกเขาโตขึ้นอยากเป็นอะไรผมเชื่อว่าหลายคนจะตอบว่าเป็นยูทูบเบอร์ครับเป็นนักแคสเกมเป็นศิลปินดารานักร้องพระเอกซีรีส์ก็ว่ากันไปแต่เชื่อไหมครับว่ายังมีเด็กๆอีกกลุ่มนึงที่เขาอยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลเป็นทหารเป็นตำรวจหรือแม้แต่เป็นคุณครูเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมีเรื่องราวแรงบันดาลใจดีๆเกี่ยวกับคุณครูท่านหนึ่งที่เขาฝันอยากจะเป็นคุณครูตั้งแต่เด็กๆแล้ววันหนึ่งเขาก็ทำความฝันของเขาได้สำเร็จครับเขาไม่ธรรมดาเขาพิเศษมากๆเพราะเขาเป็นคุณครูตาบอดที่สอนคนตาดีเราจะไปคุยกับเขาครับครูไอซ์ดำเกิดมุ่งทันอย่างคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็นั่งอยู่กับคุณครูไอซ์หรือว่าครูดำเกิงมุ่นทางยาแล้วนะครับสวัสดีครูไอซ์ครับสวัสดีครับให้ครูไอซ์แนะนำตัวแต่ห้ามเป็นภาษาไทยโอเค let me introduce myself my name is ดำเกิงมุ่งทางยา or ครูไอซ์ I'm an English teacher at สตรีศรีสุริโยไทย School I graduate from จุฬาลงกรณ์ University from the Faculty of Education and I have been teaching here for 4 years ว้าวครูไอซ์นะครับก็เป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยครับผมถูกไหมครับสอนมา4ปีเต็มๆแล้ว4ปีแล้วครับหลังจากจบมาจากจุฬาครับผมเป็นยังไงมันยังไงถึงมาสอนที่นี่ได้นี่โรงเรียนผู้หญิงนะผมอยากหน้าตาดีสุดในห้องเลยสอนที่นี่ไม่ใช่สิก็จุดเริ่มต้นนะครับก็คือตอนเรียนที่คณะครุศาสตร์จุฬาครับก็มีฝึกสอนนะครับ2เทอมก็เทอมแรกไปฝึกสอนที่สาธิตจุฬาแล้วก็เทอม2ก็คือมาฝึกสอนที่นี่ทีนี้พอจบไปเราก็รู้สึกผูกพันนะครับแล้วก็ก็เลยสอบบรรจุครับโชคดีที่ว่าได้อยู่ในลำดับต้นๆก็มีโอกาสได้เลือกโรงเรียนนะครับก็ได้กลับมาที่นี่ครับครับผมบางอย่างมันอาจจะเป็นข้อต้องการการลำดับแรกได้ป่ะ first ใช้ได้ดีหรอก่อนสอนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆนักเรียนสนุกไหมสนุกครับเพราะว่าเด็กๆก็น่ารักแล้วก็บรรยากาศการทำงานที่โรงเรียนก็เป็นกันเองเหมือนพี่น้องนะครับเขาแซวไหมว่าครูไอซ์เนี่ยแบบหน้าเหมือนเกาหลีเลยอะไรเงี้ยก็มีบ้าง ยิ่งตอนอยู่ม.ต้นเนี่ยจะค่อนข้างแซวเยอะครับผมมันยากไหมกับการเป็นครูที่มองไม่เห็นเราจะสื่อสารกับลูกศิษย์ยังไงครับมันไม่ได้ยากหรอกครับแต่ว่ามันหลายขั้นตอนมากกว่าอย่างเรื่องการเตรียมสอนเองแทนที่เราจะหยิบหนังสือมาแล้วสอนได้เลยมันก็คือไม่ใช่ไงหยิบหนังสือมาสมมติเราก็ต้องไปเอาไปสแกนนะให้ในคอมมันอ่านได้เพราะว่าหนังสือมันบางทีมันมีรูปมีอะไรใช่ไหมครับการจะทำสื่อการสอนเราเขียนกระดานไม่ได้เราต้องทำ powerpoint นะครับก็เอาหนังสือครับไปทำเป็นอักษรเบลด้วยหรือบางทีถ้าทำไม่ทันเราก็ต้องจดเป็นอักษรเบลอีกอย่างหนึ่งเพื่อว่าตอนสอนนะครับเราจะได้มีโน้ตครับนะครับแล้วโอ้โหขั้นตอนเตรียมตัวดูหลายใบรายชื่อเด็กอีกเหมือนกันเราก็ต้องจดเป็นเบลไว้ด้วยมีผู้ช่วยไหมเนี่ยไม่มีครับทำคนเองหมดเลยทำเองครับแต่ว่าก็อาจจะมีช่วยบ้างบางทีหารูปบางทีก็ที่บ้านช่วยบางทีเด็กๆเขาก็อยากได้รูปดาราคนนี้มาบน powerpoint เขาก็แอบส่งมาให้อย่างเงี้ยก็มีครับมีอุปสรรคอะไรที่รู้สึกว่ายากที่สุดเวลาสอนผมว่ามันด้วยความที่หลากหลายมากกว่าเพราะอย่างเทอมนี้ผมสอน16ห้องในม.4 ม.5 ม.6 นะครับ16ห้องเด็กหลายร้อยนะครับผมมันเยอะต้องจดจำเด็กยังไงอ่ะจำจากเสียงซึ่งถ้าบอกกันตามตรงก็จำไม่ได้หมดหรอกแต่ว่าเราก็จะจำส่วนใหญ่ก็จะมีเด่นๆนะตอบคำถามในห้องบ่อยๆหรือว่ามาปรึกษาบ่อยๆอย่างเงี้ยครับก็จะจำได้เคยมีคนตั้งคำถามไหมครับว่าเป็นคุณครูเราต้องมาสอนภาษาแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันไหวเหรอมันยากไหมเขาอาจจะไม่ได้ครั้นครามในความสามารถเรานะแต่เขาแค่เป็นห่วงเขาตั้งคำถามครับผมก็ถามว่ามีไหมมันต้องมีอยู่แล้วขนาดตัวเราเองเรายังคิดเลยว่าเราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นผมว่าไม่แปลกหรอกที่อาจจะมีตั้งคำถามที่บ้านก็กังวลตอนช่วงแรกนะครับต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่เขาสงสัยอ่ะมันจะมีบางอย่างที่เราทำไม่ได้จริง
แล้วมันก็จะมีบางอย่างที่เราทำได้แต่อาจจะต้องปรับวิธีเพราะฉะนั้นผมก็จะคิดก็เหมือนแบบไปจดไว้ว่าโอเคประเด็นนี้เรายังทำไม่ได้เราจะทำยังไงเช่น เรื่องแบบบางทีเด็กเล่นโทรศัพท์อย่างเงี้ยเป็นประเด็นมากเลยนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเขาแอบเล่นใช่เพราะฉะนั้นผมก็เคยโหดๆเหมือนกันเก็บโทรศัพท์เลยแต่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่วิธีที่ช่วยก็เลยพยายามอ่ะไหนๆก็ไม่ได้แล้วเราก็เลยจัดกิจกรรมโดยให้โทรศัพท์ของเขาให้มันเป็นประโยชน์เช่นเล่นคาฮูดนะครับก็คือเป็นกิจกรรมเกมในห้องแทนครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเคยยึดโทรศัพท์มาก็ความสัมพันธ์มันเสียเหมือนกันนะนะครับแล้วถามว่าเด็กเขาต่อให้เขายึดโทรศัพท์เขามาเขาก็ทำอย่างอื่นก็ได้เพราะว่าใจเขาไม่อยู่กับวิชาเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนวิธีอย่างนั้นอ่ะให้กลายเป็นเหมือนกับสร้างสรรค์ใช่ต้องสร้างสรรค์ให้เด็กเขารักวิชานี้ดีกว่าครับเวลาเด็กส่งการบ้านก็ต้องส่งทางมือถือหรือเปล่าเนี่ยเวลาเด็กส่งการบ้านก็จะให้ส่งบางทีอาจจะ Facebook Line แล้วก็เดี๋ยวนี้มีตอนช่วงโควิดอ่ะครับโรงเรียนได้อบรม Google Classroom นะครับก็เอาตรงนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์เลยครับแล้วเวลาตรวจงานเวลาน้องๆเขาส่งเป็นเขียนด้วยมือส่งเป็นไฟล์ครับส่งเป็นไฟล์เพราะคอมมันจะอ่านได้ใช่ในคอมก็จะอ่านได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าบางคนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตอ่ะครับผมก็จะใช้วิธีว่าให้มาอ่านให้ผมฟังเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำนึงถึงเด็กที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยครับถ้าบอกตรงๆเลยตอนม.2หนูก็แอบคิดว่าแบบครูเขาจะสอนเป็นยังไงอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอได้เรียนกับครูเขาจริงๆแล้วรู้สึกว่าแบบเขาไม่ได้แตกต่างจากครูทั่วไปเลยเขาสอนดีเหมือนกันอะไรดีเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะทั้งแม่หนูอยากเรียนมากเพราะหนูรู้สึกว่าหนูเรียนกับเขาหนูแบบสบายใจมากๆเลยไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะการสอนเขาก็คือเหมือนคนปกติทั่วไปเลยเพราะว่าเขามีความสามารถมากๆสนุกค่ะเขามีเกมให้เล่นตลอดเลยแล้วก็แบบว่าเขาใจเย็นนะคะเขาค่อยๆบอกเขาแบบอ่าเนี่ยแบบนี้ไม่รู้ใช่ไหมแบบนี้ก็ทำอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขำดีค่ะแล้วก็เขาก็น่ารักด้วยคุณผู้ชมครับแค่พูดคุยกับครูไอซ์แป๊บเดียวผมก็รับรู้ได้ถึงพลังบวกความน่ารักความภาคภูมิใจในงานความภาคภูมิใจในตัวเองและสิ่งที่เขาทำแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องให้ครูไอซ์เนี่ยกลับไปคุมสอบแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ครูไอซ์ชีวิตต้องผ่านอะไรมาบ้างเรามักได้ยินคำพูดเสมอว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได้แต่บางครั้งการเลือกที่จะเป็นนั้นต้องมีความพยายามมากกว่าคนอื่นอีกกี่เท่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาหาคำตอบกันต่อในใจไม่ท้อคนไม่ถอยก็สู่ใจไม่ท้อคนไม่ถอยนะครับผมยังคงนั่งอยู่กับคุณครูสอนภาษาอังกฤษสุดหล่อแห่งโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยครูไอซ์ดำเกิงนั่นเองครับผมขอโทษนะครูไอซ์ครับไม่ได้มีเจตนาอะไรทั้งสิ้นแต่ผมอดสงสัยไม่ได้ว่าใครตั้งชื่อจริงให้ครูไอซ์ว่าดำเกิงคือผมชอบชื่อนี้มากนะแต่ว่าคนยุคไม่มีใครเขาชื่อนี้กันแล้วอ่ะโอเคครับชื่อดูเหมือนคนแก่แล้วไม่แก่แต่มันเก๋ชื่อมันวินเทจอ่ะก็จริงๆชื่อนี้พระตั้งให้ครับคือแต่ก่อนอ่ะชื่อรัชชานนท์รัชชานนท์ใช่ๆชื่อมันกายรัชชานนท์เนี่ยนะแบบคนชายอ่ะคนชายครับแล้วก็ตอนนั้นไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แล้วก็เหมือนเนาะพ่อแม่เราก็แบบพยายามจะหาทุกวิธีอ่ะว่าเราจะทำยังไงจะก็ไปปรึกษาพระครับพระก็เลยตั้งชื่อนี้มาให้นะครับจากรัชชานนท์กลายเป็นดำเกิงใช่ครับแล้วเด็กชายดำเกิงแข็งแรงขึ้นไหมก็แข็งแรงขึ้นมานิดนึงมั้งครับแสดงว่าตอนเด็กๆร่างกายอ่อนแอมากเลยเหรอก็มันก็ไม่ได้อ่อนแอมากแต่ว่าก็ไม่ค่อยแข็งแรงครับเพราะว่าคลอดก่อนกำหนดนะครับแล้วก็อยู่ในตู้อบเนี่ยประมาณ2เดือนนะครับตอนที่เกิดมาเนี่ยตอนนั้นหนักประมาณโล2ขีดเองก็เลยเป็นสาเหตุที่ต้องเข้าตู้อบนะครับถ้าไม่เข้าก็อาจจะตายได้ครับน้ำหนักน้อยมากนะรอดมาได้2ขีดจริงๆคือกลัวแม่หนักเลยครับเลยรีบออกอยากจะตลกอีกแต่เท่าที่ฟังดูแม้ว่าเราจะเป็นเด็กที่เกือบไม่รอดครับแต่ว่าก็ได้รับการดูแลจากครอบครัวที่ดีดูแลดีมากครับเพราะว่าคือถ้าดูแลไม่ดีคงไม่มีมาเป็นครูไอทุกวันนี้
เอาแรกๆเลยที่บ้านก็คาดหวังแหละว่าเราจะสามารถหายมองเห็นเหมือนปกติได้พอโตขึ้นแล้วมันจะหายเองใช่ก็คาดหวังอย่างนั้นที่บ้านคาดหวังแต่ว่าไปๆมาพอรู้ว่าโอเคมันไม่ได้แล้วเราก็ต้องสู้ต่อว่าเราจะยังไงก็คือพยายามไปปรึกษาหมอหลายที่หมอก็พยายามแนะนำที่ว่าเออเนี่ยไปที่ศูนย์ VI ไหมเป็นศูนย์ที่ดูแลเหมือนแรกเริ่มอะครับก็จะมีการฝึกให้ช่วยเหลือตัวเองช่วงนั้นเนาะเด็กๆช่วยแบบอาบน้ำแปรงฟันอะไรเงี้ยครับฝึกเด็กที่มีความพิการทางด้านต่างๆจริงๆหลายประเภทเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมก็เริ่มเรียนอักษรเบรลที่นั่นแล้วก็พอช่วงประถมก็คือไปเรียนที่โรงเรียนสองคนตาบอดกรุงเทพเลยครับพอจบป.6ก็ไปเรียนร่วมที่โรงเรียนเซนคาเบียนก็คือต้องขอบคุณทางโรงเรียนเซนคาเบียนด้วยนะครับที่จะให้โควต้าเป็นให้ทุนนะครับเรียนฟรีหมดเลยนะครับสำหรับคนตานักเรียนที่มาจากโรงเรียนสองคนตาบอดกรุงเทพให้ปีละ2คนครับแต่ว่ารุ่นผมไม่มีเพื่อนไปด้วยเพื่อนกลัวก็เลยไปเรียนคนเดียวไปคนเดียวเพราะว่าเราในรุ่นเราเป็นคนเดียวที่ที่ไปมองไม่เห็นใช่แล้วก็ไปเรียนร่วมกับคนตาดีใช่ครับที่เซนคาเบียนใช่ครับโอ้โหยากลำบากไหมเรียนที่เซนคาเบียนมันปรับตัวเยอะมากหนึ่งแหละเรื่องความเนื้อหาที่เซนคาเบียนจะเข้มกว่าเพราะว่ามันจะมีทุกห้องจะเรียนเป็นหลักสูตรเขาเรียกว่า intensive English ครับโปรแกรม IE นะครับก็คือพวกวิชาเพิ่มเติมอะครับจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษส่วนวิชาพื้นฐานต่อให้เรียนเป็นภาษาไทยก็เนื้อหาเข้มเต็มที่เลยครับนะครับพอกลับไปบ้านนะครับพวกกันบ้านเนี่ยส่งอักษรเบลครูจะอ่านไม่ได้เราก็ให้แม่ครับช่วยเป็นคนอ่านโจทย์ให้แล้วเราก็ตอบแม่ก็เขียนเนี่ยก็คือจะเป็นวิธีอย่างนี้ก็หลายขั้นตอนอยู่ครับครับครับก็เรียนรู้จนชินใช่ในท้ายที่สุดเรียนดีไหมในช่วงแรกก็สอบตกนะครับก็แต่ว่าเป็นแบบกลางภาคนะครับเพราะว่าผมเป็นคนส่งงานครบนะครับก็โอ้ยตอนแรกยิ่งวิทยาศาสตร์เนี่ยจะมีปัญหาว่าจำได้เลยว่าเรียนเรื่องเซลนะครับเพราะมันรูปภาพมันค่อนข้างเยอะนะครับเราก็จะตามไม่ค่อยทันเห็นว่าเรียนจะได้รับรางวัลเลยเหรอก็มีเป็นรางวัลเหมือนเขาเรียกใบเซอร์ด้วยมีเป็นรางวัลเรียนดีด้วยนะครับช่วงม.ปลายเพราะว่าเหมือนเรามาในทางที่เราชอบอะครับก็เลยเหมือนมันก็มีแรงบันดาลใจที่ว่าเราจะต้องทำให้มันดีนั่นแหละครับเกรดเราก็ดีก็ดีขึ้นหน้าตาก็ดีครับผมหมอพี่ไอซ์เป็นแรงบันดาลใจให้ได้แน่ๆอะค่ะเขาต้องใช้ความพยายามกว่าคนแบบเราที่แบบสายตาปกติมากๆในการทำอะไรสักอย่างนับถือจริงๆค่ะตอนนี้ก็กำลังทำตามพี่ไอซ์อยู่ค่ะมีอะไรก็ปรึกษาพี่ไอซ์ตลอดเลยค่ะก็เป็นคุณครูที่มีความพยายามมากๆแล้วก็ใฝ่เรียนรู้ในสิ่งที่เขาต้องทำมากกว่าคุณครูปกติเขาทำได้ดีมากค่ะครบถ้วนแล้วก็มีการพัฒนามากขึ้นค่ะไอ้จำได้ไหมครับว่าอยากเป็นครูตั้งแต่ตอนไหนผมว่าก็ช่วงมัธยมแหละครับถ้าช่วงม.ต้นเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนครับเพราะว่าจริงๆตอนนั้นชอบ2วิชาเลขก็ชอบภาษาอังกฤษก็ชอบแต่ว่ารู้ตัวว่าวิชาเลขอ่ะถ้าอธิบายเนี่ยก็น่าจะเข้าใจอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าเอ้ยภาษาดีกว่าแล้วก็พอช่วงม.ปลายที่มีรุ่นน้องจากโรงเรียนสองคนตาบอดกรุงเทพมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เวลารุ่นน้องเรียนไม่เข้าใจก็มาถามเราแล้วก็อธิบายให้แล้วรุ่นน้องเข้าใจก็เลยยิ่งมันยิ่งเป็นเหมือนตอบย้ำว่าเอ้ยเราชอบวิชานี้จริงๆนะแล้วเราก็อยากทำอาชีพที่ทำแล้วเรารู้สึกภูมิใจแบบเนี้ยมันก็เลยเป็นอาชีพครูก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวเราจบม.6นะเราก็จะไปเรียนอะไรก็ได้ที่จบมาแล้วจะเป็นครูครับตอนแอดมิชชั่นนี่มันก็ต้องแข่งกับเด็กปกติแน่นอนใช่ครับก็เราจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างซึ่ง คนอื่นก็ไปเรียนพิเศษกันเราก็ไม่อยากไปเราขี้เกียจเสียตังค์แล้วก็ดูตาม YouTube อ่ะครับเพราะว่าไปเรียนพิเศษได้ชีทมาแล้วก็ต้องหาให้ครูช่วยทำเป็นเบลให้อยู่ดีก็เลยคิดว่าเออเราดูจากตรงนี้แหละแล้วก็อันไหนโหลดไฟล์แล้วในคอมอ่านได้ก็เอาจากตรงนั้นครับนะครับ4ปีที่จุฬา มีความสุขไหมจริงๆต้องบอกว่าคารุศาสตร์จุฬาตอนรุ่นผมเรียน5ปี5ปี5ปีใช่เพราะว่าปีสุดท้ายจะเป็นการฝึกสอนมีความสุขครับเพราะว่าหลายๆคนที่มาเรียนด้วยกันเนี่ยก็อยากเป็นครูแล้วนะครับแล้วก็อาจารย์ก็จะค่อนข้างช่วยเหลือดีมากซัพพอร์ตอย่างส่งไฟล์เอกสารให้เพราะว่าที่จุฬาจะไม่มีใครมาทำเป็นอักษรเร็วให้ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิธีใหม่ก็คือขอไฟล์ PowerPoint จากอาจารย์แล้วก็เอาใช้โปรแกรมในคอมนี่แหละครับอ่านสุดท้ายตอนจบเกียรตินิยมไหมตอนจบก็เกียรตินิยมอันดับ1แล้วก็ความเซอร์ไพรส์คือเหรียญทองด้วยนี่ครับเหรียญทองนี่ต้องได้เท่าไหร่เหรียญทองก็คือต้องคะแนนสูงสุดของสาขาครับก็
คือก็ไม่ได้คิดอยู่แล้วเป้าหมายนะตอนนั้นน่ะก็คือแค่จบมาแล้วเป็นครูให้ได้แค่นั้นครับเพราะฉะนั้นก็เกินคาดเราก็มีความสุขเราก็ได้กลับมาสอนที่นี่เพราะวันที่เราฝึกสอนแล้วเราผูกพันเคยท้อกันมาคิดว่าไม่เอาแล้วเว้ยไม่เลี้ยงแล้วอยู่นี่ว่ะเดี๋ยวเอาเบี้ยคนพิการให้พ่อให้แม่เลี้ยงไม่เคยคิดว่าแบบให้พ่อให้แม่เลี้ยงแต่ก็แบบก็รู้สึกท้อแบบโอ๊ยทำไมมันได้แค่นี้อะไรเงี้ยแต่มองย้อนกลับไปครับว่าเฮ้ยเราโชคดีแค่ไหนเราติดคณะจุฬานะเราสอบผ่านเข้ามาได้คือเป็นคณะที่ไม่ใช่ว่าจะเข้ากันง่ายๆแล้วเราเข้ามาได้อะแล้วเราได้เข้ามาก็ต้องสอบเข้าเอกนะครับเข้าเอกอังกฤษอีกอ่ะแบบคือเรามาถึงจุดนี้แล้วอ่ะมันคือเราผ่านอะไรมาก็เยอะเหมือนกันอ่ะแล้วเราจะถอยเหรออะไรเงี้ยอีกนิดเดียวตอนนั้นคิดแบบเฮ้ยอีกนิดเดียวเราก็จะได้ทำงานได้แบบมีเงินให้เลี้ยงดูพ่อแม่แล้วอ่ะครับก็แบบรู้สึกว่าโอเคเราต้องพยายามต่อเราต้องพยายามต่อให้มันดีไม่อันมาอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังแต่อย่างน้อยเราได้พยายามแล้วก็ลุยต่อครับคำนี้ผมชอบมากไหนๆเราก็ลองมาแล้วเราก็พยายามต่ออีกหน่อยทำอีกนิดในท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวมันก็สำเร็จและเขาก็ทำได้สำเร็จจริงๆแต่คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าชายหนุ่มคนนี้ที่นั่งตัวตรงเหลือเกินอายุยังน้อยนี้อนาคตเขาวางแผนไว้ยังไงชีวิตเขาจะไปต่อยังไงเมื่อวันหนึ่งเขานะครับอาจจะไม่ได้มีคนดูแลหรืออยู่ข้างกายแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราพักกันสักครู่เรามาคุยกันต่อกับใจไม่ท้อคนไม่ถอยครับกลับมาคุยกันต่อกับใจไม่ท้อคนไม่ถอยนะครับผมยังคงนั่งอยู่กับครูไอซ์ผู้ชายผู้มีหัวใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความเป็นครูนะว่าโลกของเขาชื่อมืดมิดแต่หัวใจของเขาสว่างสวยเขาเหมาะสมที่จะเป็นแม่พิมพ์ของชาติที่จะคอยพร่ำสอนนะครับหรือว่าชี้นำให้กับเยาวชนในประเทศไทยซึ่งแน่นอนว่า2ช่วงที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่าชีวิตของครูไอซ์เนี่ยไม่ธรรมดาแต่หลังจากนี้ยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ครับเพราะว่าเขาเพิ่งจะสอบชิงทุนฟูลไบรท์ได้สำเร็จและกำลังจะไปเรียนต่อต่างประเทศด้วยเล่าให้ฟังหน่อยผมอยากรู้ก็จริงๆทุนนี้จะเป็นทุนที่มีทุกปีนะครับแล้วก็มีหลายทุนด้วยมีทั้งทุนที่ไปเรียนต่อเป็นทุนที่ร่วมมือกันระหว่างไทยกับอเมริกันนะครับก็เป็นทุนอย่างของผมเขาเรียกเป็นทุน TGS ก็คือเป็นทุนสำหรับศึกษาต่อปริญญาโทหรือเอกแต่ว่าผมไปศึกษาปริญญาโทด้านการสอนภาษาอังกฤษนะครับแล้วเลือกอะไรเป็นอันดับหนึ่งเลือก Portland State University ซึ่งก็ได้เลยได้ครับได้นี่อยู่ที่ไหนโอเรกอนอยู่โอเรกอนครับโอ้โหเยี่ยมเลยต้องชื่นชมนะคะแล้วก็พูดในที่ประชุมครูค่ะแล้วก็ส่งเสริมแล้วให้กำลังใจเขาแล้วก็ให้คุณครูเนี่ยได้ดูเป็นแบบอย่างในเรื่องของความพยายามและความตั้งใจขนาดเขาไม่ปกติคือตาบอดยังทำได้ขนาดนี้แล้วครูที่มีสภาพปกติทำไมเราไม่พัฒนาให้ดีเท่ากับเขาเป็นครูคนหนึ่งที่เด็กๆชอบเรียนด้วยครับแต่ก็ภูมิใจที่นอกจากเขาจะมองไม่เห็นแล้วแต่เขาก็ยังสามารถทำให้ตัวเองแบบสร้างชื่อเสียงแล้วก็ไปเรียนต่อต่างประเทศได้นะครับหนูรู้สึกใจหายมากค่ะแล้วเมื่อกี้ก็แอบร้องไห้ไปด้วยก็หนูไม่ชอบการจากลาค่ะแต่ว่าควายได้ทำให้ควายได้ไปเจออนาคตที่ดีเงี้ยหนูก็ยินดีด้วยขอให้ครูไอโชคดีในการแบบไปเรียนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอให้เขาได้เจอเพื่อนดีๆเจอสังคมดีๆอะไรอย่างงี้แบบว่าให้เขาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เยอะๆแล้วก็กลับมาสอนพวกเราอีกตื่นเต้นมั้ยก็ตื่นเต้นครับคือด้วยความที่ตอนแรกเลือกที่นี่เพราะว่าคือเคยส่งอีเมลไปถามเกี่ยวกับ Disability Support เพราะว่าสิ่งที่ผมกังวลที่สุดก็คือเรื่องของว่ากลัวไปเรียนแล้วไม่มีหนังสืออ่านครับแล้วสุดท้ายเป็นยังไงครับ disability คือส่งไปแล้วเจ้าหน้าที่อธิบายดีแล้วเราก็รู้สึกเอ้ยประทับใจแล้วก็ไปดูหลักสูตรเราเป็นสายครูอยู่แล้วผมก็อยากจะพัฒนาการสอนให้มันดีขึ้นอ่ะเพราะว่าอยากให้เด็กที่ไม่เก่งแล้วเขาพัฒนาขึ้นอันนี้คือความคาดหวังของผมเลยนะครับทำไมถึงอยากไปเรียนต่อต่างประเทศทั้งที่เราก็รู้ว่ามันต้องยากลำบากสำหรับเราไกลจากคุณพ่อคุณแม่ไกลจากคนที่รู้จักที่คอยช่วยเหลือเราผมว่ามันอาจจะเป็นความท้าทายกับตัวเองส่วนหนึ่งเนาะเพราะว่าเอาเรื่องความรู้ก่อนที่อยากได้กลับมาก็คือมันไม่ใช่แค่ตัวเนื้อหาความรู้แต่ว่ามันคือประสบการณ์แน่นอนแหละไปอยู่ตรงนู้นเนี่ยถ้าด้านภาษาผมว่าผมกลับมาน่าจะคล่องมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือด้านประสบการณ์การใช้ชีวิตเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเรา
จะต้องช่วยเหลือตัวเองอะไรยังไงมากขึ้นแล้วเราทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยครับถามว่าทำไมไม่เรียนเมืองไทยไม่ใช่เมืองไทยไม่ดีเมืองไทยดีครับแต่ว่าผมคิดว่าการได้ประสบการณ์ใหม่ๆอ่ะมันเหมือนเป็นการเปิดหูเปิดตาแล้วก็อะไรที่ดีเราก็เอามาปรับเราไม่สามารถเอาทุกอย่างมาใช้โดยตรงอยู่แล้วเราต้องเอามาปรับแสดงว่าก็คือจะกลับมาสอนที่นี่ใช่ครับได้ทุนฟูลไบรท์ก็จะกลับมาสอนที่นี่อีกใช่ครับสุดยอดรักที่นี่มากเลยนะเนี่ยมันผูกพันไปแล้วครับโอ้ฮะแล้วจะมีแฟนอยู่ที่นี่ด้วยไหมถ้ามีก็มี ทุกวันนี้มีแฟนยังยังไม่มีครับครับก็วันก็ทำงานกลับบ้านทำงานกลับบ้านก็คงหายากครับไม่แน่อาจจะไปมีที่เมืองนอกก็ได้นะก็ไม่แน่ครับครับผมฮะแล้วทุกวันนี้คิดว่าตัวเองมีความสุขหรือยังผมว่าทุกอย่างมันดีมันลงตัวมากแล้วครับตอนนี้สิ่งที่ผมคาดหวังก็คือการสอนการพัฒนาเด็กเพราะฉะนั้นทุกวันนี้สิ่งที่ผมทำผมมั่นใจว่ามันตอบโจทย์อาจจะด้วยวิธีบางอย่างที่โอเคบางเด็กบางคนเขาอาจจะยังไม่เข้าใจว่าทำไมครูต้องทำแบบนี้ทำไมครูต้องจู้จี้ทำไมครูต้องตามงานอะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมคิดว่าสักวันนึงอ่ะเขาจะรับรู้ได้ครับความตั้งใจและความเจตนาดีของเราใช่ครับเพราะว่าเราไม่ได้เคยบอกนักเรียนว่าทุกครั้งที่ดุให้รู้ไว้เลยครูไม่อยากดุหรอกครูไม่ได้มาเพื่อให้เราชอบแต่ว่าครูมาเพื่อสอนให้เราได้ความรู้ได้ประสบการณ์อะไรดีๆกลับไประหว่างทางตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้ที่เราประสบความสำเร็จได้มันเป็นเพราะอะไรมีใครที่เรารู้สึกอยากขอบคุณเป็นพิเศษไหมก็ต้องขอขอบคุณทุกๆโอกาสที่เข้ามาในชีวิตนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยที่มอบโอกาสให้ผมได้รับประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็มอบโอกาสให้ผมในทุกๆอย่างนะครับก็ขอบคุณคุณครูต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการนะครับที่มอบโอกาสให้ผมได้ไปสมัครสอบชิงทุนฟูลไบรท์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโอกาสอีกอย่างหนึ่งที่ผมไปเรียนแล้วจะเอาความรู้กลับมาพัฒนาสิ่งต่างๆมากขึ้นได้ครับครับสุดท้ายอยากให้ครูไอซ์ให้กำลังใจด้วยสถานการณ์ต่างๆเขากำลังท้อแท้อยู่ครับก็เอาง่ายๆอ่ะขนาดปกติเวลาเรามืดเรายังเปิดไฟให้มันสว่างเลยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใจเราถ้าเรารู้สึกว่ามันมืดมันไม่มีหนทางเราก็ต้องหาหนทางทีนี้เราจะหายังไงล่ะบางทีมันพูดเหมือนโอ้ยหลักการมันดูง่ายสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพยายามอย่างน้อยอะครับให้เราคิดไว้เสมอว่าอย่างน้อยเราก็ยังโชคดีมันจะมีมุมดีๆซ่อนอยู่ขอให้เราหาตรงนี้ให้เจอก่อนจุดเริ่มต้นคือตรงนี้นะครับแล้วก็การที่เราจะบอกว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าคือมันเริ่มมาจากก้าวเล็กๆเพราะฉะนั้นอยากให้ลองค่อยๆเริ่มครับค่อยๆเริ่มผมมั่นใจว่าโอกาสเนี่ยมันมาตลอดเวลาแต่ว่าเราเนี่ยแหละจะต้องเป็นคนเริ่มแล้วก็ค่อยๆทำให้ดีที่สุดผมมั่นใจว่าความสำเร็จเนี่ยมันมาแน่นอนอย่างของผมเองกว่าจะมาถึงขั้นนี้มันก็เยอะมันก็ท้อมาก็เยอะนะครับแต่ว่าสุดท้ายคือเราต้องชัดเจนว่าเราทำสิ่งต่างๆเพื่ออะไรนะครับประมาณนี้ก็คือผมมั่นใจว่าทุกคนจะสามารถผ่านจุดวิกฤตหรือว่าช่วงที่มันดาร์กอะไปได้ครับขอบคุณครูไอซ์ดำเกิร์ลมากๆนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าคนบางคนเกิดมาพร้อมกับความเสียเปรียบคนอื่นทุกรูปแบบเพราะต้องพยายามอย่างหนักต้องต่อสู้ในทุกๆวันแต่ในท้ายที่สุดเมื่อมีโอกาสแวะเวียนผ่านเข้ามาทักทายในชีวิตเขาก็พยายามฉวยคว้าจับมันไว้แล้วไม่ปล่อยให้มันหลุดมือเราถามตัวเองครับว่าอย่างน้อยๆคุณมีครบ32หรือเปล่าแล้วคุณมีใจที่ดีเพียงพอหรือไม่ส่วนเรื่องแรงบันดาลใจมาหาคำตอบได้ในรายการใจไม่ท้อคนไม่ถอยและแขกรับเชิญน่ารักน่ารักแบบนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ